รรยากาศที่ถนนราชดำเนินกลางซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการด้วยรัฐแห่งแผ่นดินวิทเลิฟฟอร์เดนิชันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาและภาคส่วนต่างๆเข้าชมนิทรรศการ5โซนหลักอาทิการฉายภาพและเทคนิคเพื่อนำเสนอแนวคิดดินน้ำป่าและจุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมายแห่งพระราชสวนีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริเครื่องนั่งหมูจีนสีน้ำมังศิลปินโอท็อปกล่าวว่าได้รับการติดต่อจากโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยให้นำผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยมาแสดงภายในงานรู้สึกดีใจที่ได้มางานนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไปเราเป็นคนไทยก็ต้องเทิดทูนท่านก็เลยมาสาธิตผีเสื้อภาคท้องถิ่นนี่ท่านส่งเสริมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดให้มีการทอผ้าสืบสานไปจากรุ่นสู่รุ่นก็ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนานเป็นผู้ขวัญของเมืองไทยตลอดไปขณะที่นางสาวคนึงนิดทองฤทธิ์กล่าวว่าอยากให้น้อมนำแนวทางโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีและความรักความสามัคคีมาประพฤติปฏิบัติประทับใจค่ะแล้วก็ยังคิดถึงพระองค์เสมอก็เห็นพระองค์มาทำงานตลอดเราเป็นประชาชนก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ยังระลึกถึงพระองค์ตลอดจริงๆถ้าเรามองพระองค์ก็พูดอยู่เสมอว่าความสามัคคีความรักกันดูแลซึ่งกันและกันเราคนไทยมีน้ำใจโอบอ้อมมารีตั้งมั่นอยู่ในความดีตะกี้ดูนิทรรศการก็ยังมีคำพูดพวกนี้อยู่เราก็คงต้องทำดีต่อไปเป็นงานที่ดีมากนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูนิทรรศการงานก็จะมีถึงวันที่15ถ้ามีเวลาก็แวะมานะคะงานดีจริงสำหรับช่วงค่ำนอกจากประชาชนให้ความสนใจร่วมชมนิทรรศการแล้วยังได้ร่วมถ่ายภาพความประทับใจความงดงามของแสงไฟที่ประดับตลอดแนวถนนราชดำเนินไว้เป็นที่ระลึกผู้สนใจสามารถมาร่วมสัมผัสความงดงามนี้ได้จนถึงวันที่15สิงหาคมตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาผดิษฐ์นาถวันแสนสุขรายงาน